วัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนพนักงานการท่าอากาศยานของเราวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีมาเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พวกเราจึงตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและสำนักงานไม่ว่าจะเป็นห้องผู้อำนวยการกองปฏิบัติการท่าอากาศยานห้องประชุมห้องธุรการพื้นทางเดินต่างๆห้องทำบัตรรวมถึงห้องพิธีการบินเพียงเท่านี้ก็จะทำให้พวกเราอุ่นใจว่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วค่ะและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แผนกขนส่งที่ได้แต่งชุดปลอดเชื้อลงพื้นที่ด้วยตนเองเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ